ครับพี่นี่ครับตำรวจคนนี้ครับปัดโทรศัพท์ผมลนแตกครับพี่พอหายนี่พี่คุณทำลนตัวเองอย่าอย่าพี่พี่เป็นผู้ชายเปล่ามันจะลนได้ไงอย่าอย่าพี่ปัดโทรศัพท์นี่ครับไปสั่งครับผมเอออย่าพี่พี่เป็นลูกผู้ชายเปล่าเออพี่ต้องยอมรับดิพี่เป็นลูกผู้ชายอ่ะพี่เป็นตำรวจด้วยเป็นคนของประชาชนน่ะนะครับเออแล้วปัดโทรศัพท์ผมหล่นนะพี่ทำเองนะแม่คุณอย่าพี่อย่าพี่ถ้าทำเองผมก็รับผิดชอบดิพี่เออรถกระบะบรรทุกมีหลังคาให้คาดเข็มขัดนิรภัยครับพี่ผมไม่รู้ผิดหรือเปล่านี่ครับเดินหนีผมเลยครับถามชื่อก็ไม่ตอบครับพี่นี่ครับพี่พี่เอายังไงพี่บอกผมมาก่อนพี่ปัดโทรศัพท์ผมหล่นอ่ะพี่ยาวไหมพี่พี่ยาวไหมพี่เราพี่บอกผมมาเลยผมบอกมาเลยบอกผมมาเลยพี่ไม่ใช่ทำเองคุณทำเองอย่าพี่พี่เป็นลูกผู้ชายเปล่าโทรศัพท์มันจะลุกมือได้ยังไงพี่ปัดมือผมอ่ะคนเขานั่งดูอยู่เยอะแยะท้ายรถอ่ะใช่ครับเนี่ยลูกน้องผมนั่งอยู่ท้ายรถอ่ะเขาเห็นพี่เออพี่รับผิดชอบหน่อยดิเออพี่ต้องรับผิดชอบหน่อยดิทำโทรศัพท์หล่นอ่ะไม่ใช่พี่ต้องบอกดิพี่ต้องบอกดิไม่ใช่เลยอย่างเงี้ยมันใต้หมดแล้วทำโทรศัพท์ผมหล่นนะพี่ไม่เกี่ยวอ่ะต้องถึงไหนอ่ะเออไม่ต้องหาน้ำมึงเลยอะไรน้ำมึงเนี่ยดูดิเขียนก็หารถกระบะบรรทุกมีหลังคาจะให้เข้มแข็งได้ยังไงอันนี้ผมไม่ว่าผิดก็คือผิดแต่พี่มาปัดตัวตับผมลนอ่ะเออพี่ว่าไงเข้าไปจับในซอยด้วยไม่ได้จับที่ถนนใหญ่เส้นนี้เนี่ยพี่ชื่ออะไรพี่พี่ชื่ออะไรพี่บอกผมเลยผมจะไปแจ้งความได้พี่รอครับครับผมเออพี่ชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมลงให้พ่อใหญ่เกียงไกรมาช่วยพี่โทรศัพท์เพิ่งซื้อมา10,000 กว่าบาทปัดโทรศัพท์หลุดมือเลยพี่ครับตำรวจทางหลวงครับพี่ตอนแรกเขียนข้อหาผมไม่มีอุปกรณ์ควบในหลังคาแต่ผมมีเอกสารเอาไงพี่พี่ว่ามาเลยพี่ชื่ออะไรพี่เปิดชื่อผมดูหน่อยฝากถึงผู้ใหญ่เกียงไกรด้วยครับผมพี่ชื่ออะไรครับพี่ตำรวจเองครับว่าคนอื่นอย่าพี่พี่เป็นตำรวจพี่เป็นคนของประชาชนเป็นลูกผู้ชายพี่ปัดโทรศัพท์ต้องรับผิดชอบพี่ขอชื่อผมหน่อยผลงานอะไรพี่ฮะผลการไม่มีใบอนุญาตเหรอพี่เขาได้แชร์ไฟล์ไหมได้แชร์ไฟล์ไหมโอเคฮะโอเครหัสอะไรเบอร์แชร์รหัสอะไรนี่ครับทีเขาก็โดนนานแล้วไม่ยอมปล่อยสักทีไม่รู้ตัวหาใครผมไม่ยุ่งนะผมเอาของผมหนึ่งเดียวเอาพี่ว่าไงพี่พี่ว่ามาเลยเอาพี่ละทำเองครับทำเองได้ไงพี่พี่ลูกผู้ชายพี่อายุเท่าไหร่แล้วพี่ไม่ใช่เด็กเด็กมันไม่ใช่เด็กเด็กพี่เออผมจะทำหล่นได้ไงโทรศัพท์ผมเองอ่ะปัดลมกับมือผมมีคลิปพี่ไอ้นี่แค่ไอ้ข้อหาเนี่ยผมถามเฉยเออจะปัดโทรศัพท์ผมหล่นน่ะอ้าวพี่พี่ชื่ออะไรพูดไปเออพี่ชื่ออะไรชื่อสิระเออพี่กลัวอะไรเอ้าแล้วพี่จะกลัวอะไรถ้าพี่ไม่กลัวพี่ก็บอกชื่อผมผมได้ไปแจ้งความเออผมได้ไปแจ้งความทำไมเขาเห็นเขาเห็นเขานั่งอยู่ท้ายรถเขานั่งอยู่ท้ายรถเขานั่งอยู่ท้ายรถกัน4-5 คนแล้วก็เห็นหมดแล้วไม่ต้องอ้างหรอก
พี่บอกชื่อมาเลยพี่บอกชื่อผมมาพี่ชื่ออะไรพี่จะหลบไปทำไมอ่ะเออพี่จะหลบหน้าทำไมเนี่ยโทรศัพท์ผมแตกผมซื้อมา13,000-14,000นะเนี่ยพี่แตกก่อนหรือเปล่าอย่าพี่นี่ถูกคุณเต็มหน้าจอเลยคุณเต็มหน้าจอเลยปัดมือผมอ่ะจริงง่ายง่ายจริงนะใครพี่ใครพี่พูดให้ถูกผมหรือพี่หากินนะพี่พูดกันเนี้ยพี่พูดเองนะอย่ามาโทษผมนะพี่พูดเองนะพี่หากินง่ายๆใครอะพี่ใครอะพี่เออพี่เป็นคนพูดเองนี่ผมไม่ได้พูดนะเออพี่บอกชื่อมาเลยผมไปแจ้งความพี่เอาไปแจ้งก็ไปอะพี่บอกชื่อผมมาดิแจ้งเลยไปพี่ปัดชื่อผมพี่ปัดชื่อผมดูดิเออพี่บอกชื่อมาดิผมไปแจ้งความเอาเรื่องมันได้จบพี่บอกชื่อผมมาเลยอะไรเนี่ยแทนหารนะนำตระกูลแทนหารเนี่ยพี่แต่ชื่อผมไม่เห็นน่ะผมไม่อยากถูกตัวพี่แต่พี่ปัดโทรศัพท์ผมลนพี่บอกชื่อมาเลยพี่ไม่ต้องกลัวพี่โอ้ยผมกลัวทำไมก็ใช่พี่ไม่กลัวพี่ก็บอกชื่อผมมาดิเออพี่บอกชื่อมาเลยเนี่ยกลัวไม่บอกชื่อกันถึงกลัวบอกมาสิพี่แต่พี่ไม่มีชื่อผมก็ไปถูกพี่ก็ไปดีพี่ไม่ต้องท้าพี่ไม่ต้องท้าไม่เป็นตำรวจนะต้องทำอะไรมันต้องรับผิดชอบไม่ใช่ประชาชนผิดอย่างเดียวพี่เออจะประชาชนจะผิดได้ไงก็หาประชาชนขับรถผิดอะไรผิดประเภทเออก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่พี่อย่างนี้เนี่ยครับพี่ตัวสีชดชิง5045นี่กำลังหนีผมไปแล้วนะครับนี่ไม่ยอมบอกชื่อครับพี่พี่ปัดโทรศัพท์ผมลนพี่นี่ปัดโทรศัพท์ผมลนพี่พูดได้เลยนี่ปัดโทรศัพท์ผมมือเลยพี่เอานี่กำลังหนีผมไปนะครับจะเจอกันครับพี่1105ตำรวจทางหลวงพี่โอ้ตายสัตว์เดี๋ยวผมจะตามไปอีกถ้าไม่จอดผมตามไปอีกคนนั่งท้ายบอกไม่มีเข็มขัดนิรภัยคาดท้ายรถอ้าวผมไม่ได้บรรทุกของแต่ผมบรรทุกของแต่ผมไม่มีเข็มขัดหรืออะไรคาดลงมาไม่ให้ของหล่นเลยก็ว่าไปอย่างนี้มันผิดอ่ะใช่นี่เราไปทำงานเออนี่ครับไปตังอันนี้ผมไม่ว่าพี่ข้อหาอื่นผมแค่เข้าไปถามเฉยจะปัดโทรศัพท์ผมหล่นโอเคนะครับแค่นี้ครับผมมันหนีไปแล้ว